ก็สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้เรามาพูดถึงต้นแบบตางหูของทันจิโร่จากเรื่องดาบพิฆาตอสูรกันนั่นเองจริงๆแล้วตางหูของทันจิโร่เนี่ยมีที่มาจากลายธงอาทิตย์อุทัยของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั่นแหละไม่ใช่ละไม่ใช่ละไม่ใช่ละคือจริงๆอันนี้เราก็แอบคิดนะว่าธงเอ้ยธงวะตางหูลายตางหูของทันจิโร่เนี่ยมันมีที่มาจากธงอาทิตย์อุทัยในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองงั้นหรอจริงๆมันก็ไม่ใช่คือถ้าอ้างอิงจากคำพูดของมูซันในทั้งในเวอร์ชันอนิเมะแล้วก็มังงะมูซันจะพูดว่าเอาคอของนักล่าอสูรที่มีเครื่องประดับหูเหมือนไพ่ดอกไม้มาให้ข้าซะคือถ้าอ้างอิงจากคำพูดมูซันทั้งสองเวอร์ชันอนิเมะแล้วก็มังงะเนี่ยก็คือสิ่งที่อาจารย์โคโตเกะคนที่แต่งดาบพิฆาตอสูรเนี่ยคิดไว้เพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าไพ่ดอกไม้เนี่ยมันคืออะไรซึ่งในมังงะเนี่ยก็มีอธิบายเอาไว้แบบบรรทัดเล็กๆ2บรรทัดตัวกับปิดลิดเพราะฉะนั้นเราจะมาขอขยายความในส่วนนี้ว่าไพ่ดอกไม้เนี่ยมันคืออะไรเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เราจะไม่ได้ลงลึกลงไปถึงขนาดว่าวิธีการเล่นไพ่ดอกไม้เนี่ยมันเป็นยังไงไพ่ดอกไม้หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฮานาฟูระโดยคันจิตัวเนี้ยอ่านว่าฮานะซึ่งแปลว่าดอกไม้การพนันชนิดนี้ว่ากันว่ามีที่มาจากสมัยอาซูชิโมโมยามะหรือก็คือในช่วงปีคริสตศักราช1568ถึง1603ในยุคเอโดะคือช่วงปีคริสตศักราช1603ถึง1868ในยุคนี้ญี่ปุ่นมีการปิดประเทศการพนันต่างๆถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างไรก็ตามก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการพนันให้แตกต่างออกไปเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการถูกจับกุมและฮานาฟูดะหรือไพ่ดอกไม้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบการพนันที่ถูกคิดขึ้นมาในยุคนั้นและได้รับความนิยมมากในยุคเอโดะจากนั้นจึงมีการเพิ่มกฎกติกาและวิธีการเล่นอีกมากมายในช่วงยุคเมจิหรือก็คือปี1868ถึง1912และยังมีการเล่นกันอยู่ในยุคปัจจุบันฮานาฟูระนั้นเป็นไพ่ที่มีขนาดเล็กและมีลวดลายเป็นต้นไม้ดอกไม้และสัตว์ในฤดูกาลทั้ง4ของญี่ปุ่นในสำรับไพ่ดอกไม้ประกอบด้วยไพ่ทั้งหมด48ใบใน48ใบแบ่งออกเป็น12เดือนโดยมี4ใบต่อ1เดือนโดยได้แก่เดือนมกราคมเป็นต้นสนกุมภาพันธ์เป็นบ๊วยมีนาคมเป็นดอกซากุระเมษายนเป็นดอกวิกตอเรียหรือดอกฟูจิในภาษาญี่ปุ่นพฤษภาคมเป็นดอกไอริสหรืออายาเมะในภาษาญี่ปุ่นมิถุนายนเป็นดอกโบตันกรกฎาคมเป็นโคลเวอร์สิงหาคมเป็นหญ้าซึซึกิหญ้าซึซึกิน่าจะเป็นรูปนี้แหละที่อาจารย์โคโยฮารุแกใช้อ้างอิงในการทำลายตางหูของทันจิโร่โอเคต่อกันยายนเป็นดอกคิกุหรือดอกเบญจมาศในภาษาไทยตุลาคมเป็นใบโมมิจิหรือเมเปิลพฤศจิกายนเป็นต้นยานางิหรือต้นหลิวในภาษาไทยและวิลโลในภาษาอังกฤษธันวาคมเป็นต้นคิริหรือโพโรเนียในภาษาอังกฤษโดยการเล่นไพ่ดอกไม้แบ่งออกเป็น3วิธีคือโกยโกยเป็นแบบที่เล่น2คนฮานาอาวาเซและฮาจิฮาจิทั้ง2อย่างเป็นแบบที่เล่นกัน3คนขึ้นไปก็ประมาณนี้สำหรับที่มาของตางหูทันจิโร่แวบแรกก็อย่างที่บอกแล้วว่าแอบคิดว่ามันคือลายธงอาทิตย์อุทัยก็คงมีคนที่คิดแบบเดียวกับเราเหมือนกันเนี่ยแหละว่าเออมันก็เอ๊ะมันลายธงญี่ปุ่นเหรอหรือยังไงแต่พอดูในอนิเมะกับอ่านมังงะก็เข้าใจว่าเออมันคือลายไพ่ดอกไม้คือถ้ามีใครที่แม่นข้อมูลมากกว่านี้ก็คอมเมนต์กันเนาะเราจะได้ลงไปอ่านแบบมันน่าสนใจดีเอามารีเมคคลิปดีไหมว่าไปนั่นส่วนอีกอย่างเรามีนิยายที่เขียนลงในฟิกชันหลอกชื่อเรื่องว่ามาเฟียท่าเรือคือถ้าใครสนใจเข้าไปอ่านเนี่ยลิงก์อยู่ด้านล่างเนาะก็เอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีค่ะบายจ้ะมาตาคอนเด้อ